ยอมมอบสมัยกับผมเรียนหนังสือจนจบป .4 แต่ทางบ้านไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อกับผมจึงต้องไปเป็นลูกศิษย์วัดอยู่กับพระลูกชายของป้าแล้วได้ใกล้ชิดพระนี่ไงกับเป็นผู้ได้โอกาสไม่ใช่ด้อยนะได้แล้วก็ไปเรียนหนังสือต่อในโรงเรียนยใกล้ๆวัดคือรลอหลอมกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือได้เห็นภาพพระ ในช่วงที่กระผมเรียนจบป .6 โยมพ่อได้พากับผมไปหาผู้หนึ่งเพื่อให้ดูว่ากับผมจะมีวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนหรือไม่<อ>สันนิษฐานที่พาไปหาใคร<อ>หมอดูคนทรงเจ้าจ้ะต้องไปหาคนที่มีองค์ใน จะให้เรียนต่อหรือจะให้ออกมาช่วยทำงานน่าแปลกแราวเมื่อคนทรงเจ้าทำวิธีจุดเทียนและนั่งสมาธิแล้วครู่เดี๋ยวก็ร้องมาเสียงดังเลยแล้วก็บอกว่าคนนี้ดูไม่ได้เพราะมีพุทธรูปองค์ใหญ่มาขวางไว้ไม่ให้ดูนี่แม้ขณะมีองค์ใน พอเห็นองอยู่ขในกันนั้นกลัวนี่นไม่ใช่ต่อมากับผมก็ก็ได้ตัดสินใจเราออกจากราชการเพราะไม่อยากเป็นนายพลหรือเปล่าก็ไม่รู้น,นะนายพลทหารนายของพลทหารและก็มาบวชในปี2539ตั้งใจจะบวชสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดเลยครับ หลังจากบวชแล้วก็ผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ชักชวนสาธุชนทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาได้ชวนคนสร้างพระธรรมการจำตัวกว่า120อองค์และสร้างบุญทุกงานบุญทำให้กับผมรู้สึกถึงการทำหน้าที่กระมิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเพียรและความอดทนอย่างมากครั้งหนึ่งกระผมได้เดินทางไป บอกบุญองค์พระแกนกลางที่อำเภอปักธงชัยคนขับรถซึ่งเป็นนายตำรวจคนขับรถนะได้พากับผมไปบอกบุญพ่อบุญธรรมของเขาคือนายตำรวจคนขับรถเนี่ยศรัทธาท่านก็พาไปหาพ่อบุญธรรมเขาเมื่อไปถึงที่บ้านนั้นก็ผมก็ใช้สายตาของทหารเก่ามองไปเห็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มานั่งรออยู่นอกบ้าน ข้างข้างบ้านก็มีคนกำลังนั่งล้อมวงเล่าอยู่มาลงจาก,กรถก็เลยถามคนกลุ่มใหญ่ที่มานั่งรออยู่ว่าพวกคุณมาทำอะไรกันเขาก็ตอบว่าจะมาถอนของถอนของไม่ใช่ถอนขน <c oughs> จะมาถอนของขอไข่อออ่างงองูง <c oughs> จะมาถอนของ <c oughs> กับผมก็เริ่มรู้สึกวันวันใจคิดว่า สงสัยจะต้องเจอของแข็งแน่อมิตภะจะถอนของแต่ใจนั้นสู้คิดว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูจะขอสู้ตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจากนั้นพ่อบุญธรรมของนายตำรวจก็เดินเข้ามาหากับผมแล้วก็นิมนต์กับผมกับน้องๆที่ไปบอกบุญด้วยกัน เขาไปนั่งที่เก้าอี้ใต้ถุนบ้านซึ่งมีบรรดาเพื่อนๆและคนรู้จักที่นายตำรวจนัดมานั่งรออยู่แล้วพอ่อผูรําก็ได้ดไปนำน้ำส้ำมแช่เย็นมาถวายกับผมทั้งที่วันานั้นอากาศค่อนข้างอบอ้าวแต่เด็ดน้ำเย็นสักแก้วก็คงจะสดชื่นมากแต่กระผมกลับมีความรู้สึกว่า ฉันไม่ได้นะองค์ใยบอกฉันไม่ได้พอกระผมรับประเคนแล้วจึงได้วางขวดน้ำต้นเย็นเชียบนั่นลงแล้วก็ผมก็เริ่มทำหน้าที่กิริยามิทันทีเลยนี่เห็นไหมจ๊ะไม่ธรรมดาเลยพูดคุยและเริ่มบอกเล่าอัน,นิสงส์ของการสร้างบุญว่าทำไมจะต้องสร้างและสร้างแล้วจะได้อะไร แล้วทําไมสร้างแล้วจะเป็นยังไงบุญเนี่ยแล้วก็ชวนทําบุญสร้างพระธรรมกายไปจําตัวในร,ระหว่างที่กับผมกำลังทําหน้าที่อยู่นั้นหน้าตาของพ่อบุญธรรมตำรวจก่อนชวนทำบุญก็หน้าตาผ่องใสแต่พอบอกไปบอกไปก็กลับกลายเป็นหมองคล้ำดำลงไปเรื่อยๆจนสังเกตเห็นได้ และที่น่าแปลกนั้นมากก็คือในขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงบ่ายอันนี้น่าศึกษาท้องฟ้าซึ่งแต่เดิมแจ่มใสใไม่มีเมฆใดๆใก็กลับเปลี่ยนไปเป็นเมฆสีดำเต็มไปหมดจากท้องฟ้าแจ่มใสนะนะจ๊ะเหมือนหน้าของพ่อบุญธรรมน,นมีเสียงฟ้าร้องดังสนัน่น คงจะปติินดีนะแล้วก็มีลมบังหวนม้วนตัวหมุนจากที่ไกลไกลค่อยๆมาหยุดอยู่ตรงบริเวณใต้ถุนบ้านของโยมท่านนี้ที่อื่นไม่ไปจะต้องมาเฉพาะตรงนี้เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงเราฟังเสียงเปี้ยงปล่าเรานึกภาพดูเลยจ้ะท้างฟ้าสว่างแล้วคลื่นเมฆมหาเมฆมา ฝากับเปลี่ยงแล้วก็ลมม้วนเข้าไปใต้ถุนบ้านมวนอย่างเงี้ยไอหลังอื่นไม่เป็นไรมีอยู่หลังเดียวเนี่ยกว่าครึ่งชงั่วโมงที่เกิดอาการท้องฟ้าแปรปรวนแต่ก็ไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เพียงเม็ดเดียวแปรปรวนก็ผมก็คิดในใจว่าคงยังมีการประลองฤทธิ์กัน,นกับผมก็เป็นสิทธิ์มีครูเลยนึกถึงหลวงปู่ กับคุณยายแล้วก็ยังคงทํำน้าที่บอกบุญต่อไปเรื่อยๆไม่สนว่าฟ้าจะคำรามขนาดไหนจะผาเปลี่ยนแปง้งหรือลมบังหัวนเข้ามาตีุนนบ้านหรือหน้าทีหมองคล้ำของพ่อบุญซามของนายตำรวจกับผมบอกบุญต่อไปเรื่อยๆมีโยมท่านหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ของนายตำรวจตอนแรกก็สนใจจะทำ ได้ผมพูดไปเรื่อยๆก็เลยเปลี่ยนใจไม่ทำกับผมก็พยายามทยจยยกอดิสสงต่างๆขึ้นมาแล้วก็พยายามแนะว่าถ้าได้ทำก็ทำได้ที่ทำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ทำก็บอกอย่างนี้แหละในช่วงนี้ก็ผมสังเกตเห็นว่าหน้าพ่อบุญทรรหมองคล้ำมากและในสุดเขาก็เลิกฟังกับผม แล้วก็ออกไปนั่งที่วงเล่าแล้วก็หันหน้ามาทางกับผมหลังจากที่พ่อเป็นธรรมขุนนายตำรวจออกไปนั่งข้างนอกไม่นานนักกระผมก็ทําหน้าที่ชวนรุ่นพี่ขุนนายตำรวจได้ดสาเร็จเขาได้ตัดสินใจทําพระแกนกลางหนึ่งองค์รวมเวลาที่กระผมทําหน้าที่นี้ถึงสี่ชั่วโมงเต็มเมื่อกระผมบอกบุญสําสเร็จแล้ว ก็ผมก็เดิลาญาติโยมเตรียมเดินทางกลับวัดซึ่งชนนั้นก็ใกล้มืดแล้วแต่เหตุการณ์กลับไม่ลาบรื่อ,อย่างที่คิดพอกับผมและน้องๆเดินไปขึ้นรถพ่อบนทาัขนายตำรวจก็เดินตามมาแล้วก็มาจับที่รถบอกว่าให้ลงจากรถเถอะรถสตาร์ทไม่ติดหรอกเมื่อคนขับลองสตาร์ทรถรถก็ไม่ติดจริงๆก็ผมก็รู้สึกใจหาย เพราะรถของเราใหม่ๆเครื่องก็ยังดีแต่ก็ทําใจดีๆสู้เสือแล้วตัดสินใจว่าจะไม่ลงจากรถเด็กขาดแล้วก็ผมก็นึกถึงบรมีธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่ย่าสักพักหนึ่งก็มีเด็กนมกับเพื่อนอีกสองคนเดินกับมาหาที่รถกัของผมและถามว่ารถเป็นอะไรครับก็บผมก็บอกว่ารถสตาร์ทไม่ติด แล้วเขาก็เปิดฝากระโปรงรถจับน้นจับนี่นิดหน่อยแล้วก็บอกสตาร์ดูปรากฏว่ารถก็สตาร์ติดเมื่อรถสตาร์ติดก่อนรถออกก็ผมก็ได้ยินพ่อบุญธรรมถามเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเอ็งมาที่นี่ทําไมวะเด็กหนุ่มบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงอยู่ดีๆก็อยากรู้สึกว่าอยากจะมาที่นี่หลังจากขึ้นรถแล้วในตํารวจท่านนั้นจึงบอกความจริงให้ฟังว่าพอบุญธรรมเขาเป็นหมอทําคุณไสยที่เก่งมาก เป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านก็ผมจึงจดจำเหตุการณ์การทำหน้าที่ในวันนั้นไม่มีวันลืมเลือนเลยลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญชานี่ต้องศึกษาให้ดีทีเดียวนะจ๊ะเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการการะทํานี่ไม่ว่าดีเลยชั่วล้วนมีฝนทั้งสิ้น ยอมพ่อนะไปถามคนทรงแต่คนทรงบอกว่าดูดวงลูกไม่ได้เพราะคนทรงยังไม่เห็นดวงตัวเองจะดูดวงใครมันต้องเห็นดวงของตัวก่อนอย่างนั้นแหละบอกดูดวงลูกไม่ได้เนื่องจากมีพระองค์ใหญ่มาขัดขวางนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะบนแนอดีต ลูกน่ะเคยเข้าถึงพระธรรมกายถึงชีวิตจรันทศแต่ก็เคยสวยสดด้วยธรรมกายแล้วเคยสร้างบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาไว้มากได้เคยอธิษฐานไว้ว่าขอจะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรยัยตอนนั้นคนทรงที่มีองค์ยังดูดวงไม่ได้จ้ะแต่ถ้าไม่มีองค์ดูได้ และองค์ใหญ่ที่คนทรงบอกก็คือบุญนังกลาภายในตัวบรรดาในคนทรงเห็นเป็นอย่างนั้นจ้าในช่วงที่ลูกไปบ้านคุณพ่อบุญธรรมของนายตำรวจนั้นเขาได้ยพยายามทำคุณนใสใส่ลูกจริงๆจ้ะแต่ที่ลูกไม่เป็นอะไรเนี่ยพระใจลูกเน่เป็นบุญกุศลบุญได้หล่อเลี้ยงคุ้มครองเอาไว้จ้า เพราะตอนนั้นใจใสอินโนเซนต์ดี <Okay. S 2> คือเขาจะทําคุณใสใสอย่างไร <Okay. S 2> แต่ลูกทําความใสใสไปที่เขา <Okay. S 2> คุณใสจึงสู้ความใสของใจของลูกไม่ได้ <Okay. S 2> นี่แหละจ้ะ <Okay. S 2> ความใสนั้นจึงเป็นคุณกับลูกห <Okay. S 2> ล่อเลี้ยงคุ้มครองลูกไม่ให้โดนคุณใส <Okay. S 2> อ <laughs> เขาทำคุณใสใสเพราะไม่พอใจที่ลูกเนี่ยไปชวนเขาและบริวารเขาทำบุญแทนที่จะมาเป็นบริวารเขากลับไปชวนเขากับบริวารเขาทำบุญเขาจึงอยากจะแกล้งจ้ะอยากจะแกล้งลูกแต่ทำไม่ได้เพราะความใสของใจนั่นแหละคุณใสเลยพ่ายไปยอมพ่อยอมแม่พี่สาว ก็เคยสร้างบารมีกรบหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ก็ได้เคยน้อยใจซึ่งเกิดจากการกระทบกระทั่งกับคนบางคนในหมู่คณะจึงได้ออกจากหมู่คณะและทำให้พัดพราชจากหมู่คณะไปหลายกลับมาชาติในบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันบรรดาในกลับมาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะนี่ที่พัดพลากจากหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกันเนี่ยบางคนเนี่ยพัดไป ไปในความเชื่ออื่นในเทวนิยมนวันนี้จะมีมานะมีอดีตลูกกรทำเนะี่ยพลัดกระหมน,นะไปเนี่ยเพราะกระทบกระทั่งอย่างเงี้ยน,น้อยใจนี่แหละวันนี้เขาจะมาทำบุญนี่วันนี้เขาจะมาทำบุญก็มีคล้ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาจะกลับคืนสูญญ่เย้า มาชาตินี้บุญเก,ก่าที่เคยทําร่วมกันบรันรดาลให้กลับมาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะส่วนตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบนวิศศเศษเขตบรมโพธพพิสัตว์ได้อย่างสบายๆจ้ะาชาตินี้ก็ขอให้ตั้งใจบวชที่ชีวิตให้ได้เหมือนชาติที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติทําให้เระาถึงวิชาธรรมกายให้ได้จะได้ไปทําวิชาปราบมารกันอีกจ้ะ